รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเจนวันนี้นะคะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้เจนต้องใช้อักขระและวิธีการพูดที่ชัดเจนที่สุดนะคะขอต้อนรับค่ะคุณครูลิลี่สวัสดีค่ะจันหาสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกว่าอันดับหนึ่งนี่ให้เกียรติเกินไปเอาแบบว่าสวยที่สุดดีกว่าอ๋อค่ะสวยที่สุดแต่ไม่ได้สวยที่สุดต้องฉันอ้าวคุณผู้ชมตัดสินสิคะว่าใครงามเลิศในปัตตภีคะเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันไม่ใช่สิอาจารย์ห่างกันมาแค่นาทีเดียวไม่อาจารย์ไม่เอาสิคะอย่าทำร้ายหนูอย่างนี้นะคะทำไมนะคะบอกว่าหนูเป็นฝาแฝดกับอาจารย์ฝาแฝดคนนั้นแบบนี้เขาบอกลิลลี่ลอกเลียนแบบหน้าชัดลิลลี่ไปหาหมอแล้วก็เอารูปฉันไปใช่ไหมเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าอาจารย์ขาเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าค่ะดูสิกระดูกผมเธอยังเรียนแบบฉันเลยอ่ะเนี่ยหนูกำลังนึกอยู่ว่าอาจารย์เหมือนใครแต่ไม่เหมือนหนูไม่ลิลี่เธอเหมือนฉันจะไปอ่ะอาจารย์คุณผู้ชมครับวันนี้คุณลิลี่มีภารกิจนะคุณผู้ชมค่ะต้องมาทำเมนูเกี๊ยวทอดสอดไส้ชีสให้เราชิมคุณผู้ชมไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับคุณครูลิลลี่ครูสอนภาษาไทยชื่อดังของประเทศแล้วก็มีความสวยที่สุดเธอจะทำเกี๊ยวทอดสอดไส้ชีสเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเธอสอนภาษาไทยเก่งฝีมือกับข้าเธอจะได้เรื่องไหมเอาเป็นว่าเทปนี้ออกไปนะคะยิ่งสักอาจจะตายได้นะคะเพราะว่ามีคนทำอาหารอร่อยกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันนะคะว่ากินได้หรือเททิ้งค่ะโอ้ลงมือเอาจับเวลาจับเวลาแล้วไม่ต้องดิฉันตื่นเต้นนี่มีการลวงนี่นะคะคุณผู้ชมนางเอากุ้งสับมาอ่ะเอาหมดเลยเนาะให้ทีมงานได้ทานด้วยนะเสียดายจังทำไมล่ะคะเอาไปทำกับข้าวได้แล้วเพราะเดี๋ยวต้องเททิ้งอุ้ยตายอาจารย์ขาอันนี้อะไรอาจารย์รู้เหรอเธอก็เก่งกว่าฉันไงโอ๊ยนางเอาฉันมาฆ่ากลางอากาศนะเนี่ยกระเทียมฉันถามหน่อยสิเธอสอนภาษาไทยมาเยอะแยะคำว่าอิแปลว่าอะไรอีคืออะไรฮะขิงเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมนางลวงเอาขิงมาใส่มันจะเขาไม่ใส่ขิงกระชายไอ้นี่เขาไม่ใส่อาจารย์ขาไอ้พริกกุ้งพริกแกงเนี่ยเขาไม่ใส่คุกแค่นี้เหรอคะเดี๋ยวสิคะจริงๆอ่ะต้องใช้มือรู้ป่ะอาจารย์เขาก็ใช้มือสิคะแน่นอนว้าต่อโทษนะคะที่มีถุงมือค่ะอาจารย์อย่าดัดเลยค่ะถุงมือมันก็อย่างนั้นแหละค่ะไม่ดัดผมดัดผมอ๋อเหรอคะไม่คือตรงนี้ดีแล้วอย่าดัดค่ะโอเคค่ะแต่อดอมเรียด้วยหรอคะจะเรียทำเพื่ออะไรหรอคะ ใครซื้อเกี๊ยวเนี่ยคะเนี่ยสบายหรอคะสอดไส้ชีสไม่ใส่ชีสหรอคะใช่เนาะเข้มไหมคะเป็นไงคะลืมใส่ชีสอันนี้ชีสหรือขิงคะอันนะของคู่อย่าทอดเลยค่ะเดี๋ยวเอาหมูไปเกี่ยวไข่ดีกว่าไหมคะเสียดายหมูค่ะอยู่เฉยหนูโอเคนะใช้ได้แล้วเห็นไหมคะ
ว่าจะมาเปิดโรงเรียนหาสอนทำอาหารแถวนี้เหมือนกันรอครับไปไกลๆใช่ไหมโอ้ยทอดหรือเผาว่าทำไมดำหนึ่งท่านด้าคุณผู้ชมโค้ดตั้งโค้ดเลยค่ะถ้าแถวบ้านเรียกว่าดำแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะสีเนี้ยต้องเหลืองเหมือนทองค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับมี4ชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะคุณครูคะเรามาดูกันซิว่ายืดไหมเนาะคุณครูจิบเซกินด้วยไม่แต่หนูกลัวอย่างนี้กลัวไส้ไม่สุกอ่ะอ้าวอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยดูเสียงดูเสียงดูเสียงเสียงอี้ๆนี่สู้ไม่ได้นะอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนอ่ะมันสุกไหมหนูเพราะอาจารย์มือแต่เมาส์กับหนูว่าหนูก็ร้อนไปลืมไปต้องจิ้มด้วยใช่ไหมจิ้มจิ้มจิ้มคุกกี้เย่หนูทำไมแลบลิ้นขู่แลบลิ้นยาวยาวให้หนูว่ากินได้นะดูลิ้นสิปลาลิ้นยาวเต็มสิบให้สิบคะแนนคุณเล่นปากจานกินได้จริงเหรอฮะอร่อยมากเลยอ่ะจริงเหรอจานเกิดมาไม่เคยกินเลยอร่อยอร่อยอะไรเริ่มแล้วเริ่มแล้วถามจริงกินได้ไหมจานโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินเลยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์นิสสักทำไม่กินบ้างบราวนี่กล้วยหอมนี่รู้ป่ะหนูเป็นคนชอบบราวนี่มากจริงเหรอจริงเดี๋ยวได้ชิมคุณผู้ชมช่วงหน้าครับนี่จะทำอะไรเนี่ยพี่เรียกกำลังเรียกพี่เหรอคะเรียกอายุไม่ไกลกันทำไมเรียกเราพี่ล่ะหนูไม่เรียกป้าก็บุญเลย ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูหวานๆอย่างเค้กเต้าหวยผลไม้มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกกดเค้กสปันด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิตราโลโบและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทไข่ขาวกับน้ำตาลทรายตีผสมด้วยหัวตีรูปตะกร้อเทส่วนผสมเต้าหวยขณะร้อนลงในส่วนผสมของไข่ขาวตีผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์เค้กที่กดเตรียมไว้จนเต็มก่อนรับประทานแต่งหน้าด้วยผลไม้สดวางตุ๊กตาคริสต์มาสให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินร้านไหนดีอะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มือหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจ